카드먹어치우는모습으로폭소를상상하게되는ท่าทางการกินที่อร่อยและน่ารักของยุนฮูสมาชิกตัวน้อยของ Dad They Are We Going เรียลิตี้โชว์สำหรับครอบครัวชื่อดังกลายเป็นสิ่งที่ทำให้ยุนฮูและยุนมินซูคุณพ่อนักร้องกลายเป็นคู่พ่อลูกสุดดังแดนกิมจิเมื่อลีลาการกินอาหารที่ชวนให้ผู้ชมหิวตามไปด้วยของหนูน้อยทำให้ทั้งสองพ่อลูกกลายเป็นแบบโฆษณาให้กับสินค้าเกี่ยวกับอาหารมาแล้วมากมายการสร้างจุดสนใจด้วยการกินผ่านสื่อหรือมักบังกำลังเป็นพฤติกรรมที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในสังคมเกาหลีใต้ยุคปัจจุบันคนดังไม่น้อยสร้างชื่อจากความสามารถด้านการกินได้อย่างน่าชมผ่านรายการเรียลิตี้โชว์จนปลายปีที่แล้วมีการผลิตละครเกี่ยวกับการกินโดยเฉพาะเป็นเรื่องแรกอย่าง Let's Eat ที่เล่าถึงเรื่องราวของม่ายสาววัย30และกลุ่มคนโสดอีก3คนที่ทดแทนความผิดหวังในชีวิตรักด้วยการกินอาหารหลากหลายเมนูคนดังที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้เผยแพร่กระแสมักบังในแดนโสมได้แก่ฮาจุงวูนักแสดงหนุ่มที่ได้รับการกล่าวขวัญถึงลีลาการกินอันอร่อยผ่านการแสดงให้กับภาพยนตร์หลายเรื่องแม้ในหนังที่เขาแสดงเป็นตัวละครที่ต้องจำใจกินอาหารแต่เขากลับยังกินได้ออกรสออกชาติจนผู้กำกับต้องตัดฉากดังกล่าวออกไปส่วนราชินีแห่งการกินของเกาหลีได้แก่ยุนอึนเฮผู้เป็นที่จดจำจากฉากการกินอาหารอย่างอร่อยในละครสุดฮิตเรื่อง Coffee Prince และจวนจีฮยอนผู้ทำให้แฟนละครชาวจีนนิยมกินไก่ทอดอย่างล้นหลามจากลีลาการกินในละครดัง My Love from the Star to enjoy this special menuความนิยมต่อคนดังที่กินอาหารผ่านสื่อเป็นผลมาจากความต้องการเพื่อนกินข้าวของชาวเกาหลีใต้ซึ่งปัจจุบันมีแนวโน้มอยู่อาศัยโดยลำพังมากขึ้นจากเดิมที่เกาหลีใต้มีอัตราครัวเรือนที่มีสมาชิกคนเดียวไม่ถึง1ใน10เมื่อปี1990แต่ปัจจุบันจำนวนดังกล่าวเพิ่มขึ้นกว่า1ใน4เมื่อปี2012ทำให้ชาวเกาหลีใต้ซึ่งอับอายต่อการต้องกินอาหารคนเดียวเลือกทดแทนความเปลี่ยวเหงาด้วยการหาเพื่อนกินผ่านสื่อต่างๆกระแสดังกล่าวยังสร้างชื่อเสียงให้กับปาร์คซอยอนหญิงสาววัย34ปีที่โด่งดังบนโลกอินเทอร์เน็ตจากรายการโชว์กินอาหารผ่านเว็บแคมซึ่งเธอยอมรับว่าแฟนที่ติดตามส่วนใหญ่เป็นหญิงสาวที่กำลังควบคุมน้ำหนักหรือเป็นผู้ป่วยที่ไม่มีทางเลือกเรื่องการกินจึงหันมาชมการกินของเธอเพื่อทดแทนความอยากอาหารซึ่งการโชว์กินอาหารวันละ3ชั่วโมงและสื่อสารกับแฟนคลับผ่านการแชทในแต่ละวันสามารถทำเงินให้เธอได้เกือบ300,000 บาทต่อเดือนความนิยมของการผลิตรายการเกี่ยวกับการกินในเกาหลีใต้ถือว่ารับอิทธิพลมาจากเพื่อนบ้านอย่างญี่ปุ่นที่ผลิตรายการเกี่ยวกับการกินมาเป็นเวลานานนับ10ปีตั้งแต่ละครอย่าง Food Fight และ Late Night Dinner ที่เล่าถึงการใช้วัฒนธรรมการกินเป็นตัวเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวและสมาชิกในสังคมตลอดจนเรียลิตี้โชว์แข่งขันกินจุหลายรายการที่สร้างนักกินมืออาชีพระดับวงการบันเทิงมาแล้วมากมาย